เปิดหน้า6ลูกบ้านพบองกรุงอพาร์ตเมนต์ลูกบ้านห้อง902ยองทัพพร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกครองเมื่อความกล้าหาญของยองทัพเป็นที่ประจักษ์หลังจากเขาได้เสี่ยงชีวิตเข้าไปดับไฟในบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้โดยไม่ลังเลด้วยเหตุนี้ทำให้เขาได้รับความไว้ใจอย่างเต็มที่และได้รับการโหวตให้เป็นประธานลูกบ้านของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ลูกบ้านห้อง602มินซองพร้อมทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวสำหรับมินซองการเอาชีวิตรอดไปพร้อมกับมยองหวาภรรยาสุดที่รักเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกด้วยความที่เขาเคยทำงานเป็นตำรวจอาสาเขาจึงเป็นที่พึ่งพิงให้ลูกบ้านทุกคนอย่างไม่ตั้งใจและในที่สุดเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ลูกบ้านห้อง602มยองหวาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อทุกๆคนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลายทุกสิ่งเหลือเพียงซากเธอพยายามรวบรวมสติหาทางรอดร่วมกับมินซองผู้เป็นสามีมายองควาแบ่งปันห้องของเธอให้คนนอกที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนเธอดูแลผู้บาดเจ็บทุกคนเสมือนเป็นพยาบาลของตึกนี้ลูกบ้านห้อง1207กึมแอร์พร้อมทำทุกอย่างเพื่อควบคุมกึมแอร์คือประธานสมาคมแม่บ้านฮาวังกุงเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังกฎข้อบังคับต่างๆของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เมื่อว่าด้วยความปลอดภัยของอพาร์ตเมนต์กึมแอร์ไม่เคยลังเลเธอยึดมั่นในกฎของอพาร์ตเมนต์อย่างเคร่งครัดลูกบ้านห้อง903พเยบอดพร้อมทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดเธอรอดจากหายนะแผ่นดินไหวได้อย่างปาฏิหาริย์และกลับมาที่ฮาวังกุงอพาร์ตเมนต์แบบตามลำพังภายใต้กฎระเบียบใหม่เธอพบว่าเธอเข้ากับลูกบ้านคนอื่นไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเธอมองว่าทุกคนฝันเฟื่องไม่แค่นรกที่เกิดขึ้นภายนอกนรกที่เธอเห็นกับตาของตัวเองมาแล้วลูกบ้านห้อง809โดขยุนพร้อมทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดขยุนเป็นลูกบ้านอินโทรเวิร์ตเขาเป็นคนเก็บตัวไม่เข้าสังคมและยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับทุกกฎเกณฑ์และกิจกรรมของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ท่ามกลางความกระเสือกกระสนในการเอาชีวิตรอดโดขยุนเริ่มทำตัวแปลกแยกขึ้นไปทุกวันสิงหาคมนี้เตรียมพบกับภาพยนตร์หายนะฟอร์มยักษ์เผชิญหน้าภัยพิบัติระดับบล็อกบัสเตอร์เกาหลีในคอนกรีตยูโทเปียวิมานกลางนรก31สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์